ีชาวโลกอิชิกิอาเซรุสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ครับวันนี้นะครับผมเกมที่ผมจะมาพาเพื่อนๆสร้างนะครับผมเป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากเกมเต้นเกมหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมของประเทศไทยเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันลักษณะอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าจะแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าเกมของเราเนี่ยมันจะเหมือนกับมีตัวแถบแสงเป็นแถบบาร์นี่แหละค่อยๆเลื่อนเข้ามาเราจะต้องทำการกดปุ่มให้ตรงตำแหน่งเพื่อไปยังจุดต่อไปให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่เวลาจะหมดยิ่งทำได้เยอะก็ยิ่งได้อีกทีเยอะนะครับผมเกมก็จะลักษณะก็จะประมาณนี้ดังนั้นผมก็เลยตั้งชื่อเกมวันนี้เอาไว้ว่าเกม Dance Line สายขยับนะครับผมดังนั้นไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปติดตามชมวิธีการสร้างเกมเมียนก่อนเลยนะครับผมโอเคเริ่มต้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการออกแบบตัวเลเวลก่อนแล้วกันนะครับผมตัวเลเวล EXP ตัวเนี้ยเริ่มต้นจากตัวเลเวลนะครับก็จะมีเลเวล1 2 3เนาะผมก็พิมพ์ไว้ก่อนเลยอันนี้คือเลเวลนะปึ๊บแล้วก็ตัวทาร์เก็ตมันจะมีผมจะใช้เป็นคอนเคตเนตของตัวเครื่องหมาย slash ตามด้วยตัวเลขตรงนี้ละกันนะข้างหลังวงเล็บปิดตอนนี้ยังไม่เห็นตัวเลขนะครับผมตัวเลขตรงเลเวลตรงนี้มันน่าจะเป็นส่วนที่ผมคิดขึ้นมาเองนั่นแหละผมให้มันมีค่าเท่ากับ30คูณด้วยค่าของเลเวลยกกำลัง2บวกด้วยค่าของ15คูณด้วยเลเวลบวกด้วย20ประมาณนี้ถ้าเป็นเลเวล1จะอยู่ที่65แต้มคือเลเวล2อุด170ไปหรอกเองน่าจะเยอะไปเหลือสัก15กับตรงนี้เป็น30ก็ได้ถ้าเป็นเลเวล1 65เลเวล2 140เลเวล3เลเวล4เลเวล5เลเวล6เลเวล8เลเวล10เลเวล15ประมาณนี้โอเคดังนั้นเริ่มต้นที่เลเวล1นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวค่าของ ESP จะมีค่าเท่ากับช่องนี้แล้วเราก็จะทำเป็นdata bar นะครับผมวันนี้เราจะไปกันเร็วนิดนึงนะครับผมเพราะว่าคราวที่แล้วผมพาเล่นเกมสายไทย2ยาวถึง5ชั่วโมงอ่ะแบบทำนั่งทำไปเริ่มง่วงไปเนาะแต่ก็สายไทยก็สนุกมากๆเลยวันนี้ก็มาอะไรเบาๆสมองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเคเสร็จปุ๊บจะใส่โซนสีหน่อยอันนี้โซนสีเขียวเขียวเข้มอันนี้เป็นนี่เลยซึบสีเหลืองอันนี้เป็นสีส้มๆแล้วกันโอเคเสร็จปุ๊บอันนี้ค่อยว่ากันนะครับผมทีนี้มาดูเรื่องของแท็บเต้นของเรากันบ้างนะครับผมตัวแท็บเต้นของเราเนี่ยผมจะใช้กฎที่ว่าเริ่มต้นเราจะมีสกอร์แน่นอนหนึ่งแต้มเสร็จปุ๊บก็จะมีปุ่มขึ้นแถวนี้แหละแล้วก็จะไปที่2 3 4 5 6 7 8 9สเต็ปจะเป็นประมาณนี้ทีนี้เราจะต้องทำพื้นที่สุ่มกันซะหน่อยจะสุ่มยังไงดีฟืบแถวนี้เหรอที่แถวไหนดี คิดไม่ออกอันนี้คิดไม่ออกจริงๆเดี๋ยวผมตีพื้นที่ก่อนนะเพราะว่าผมกะว่าจะให้มันมีแม็กซิมัมโซนสัก150-200ฟืบก็ต้องตีกันยาวๆหน่อย200ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ4ช่องโอเคก็จะประมาณตรงนี้โอ้โหเส้นเข้มไปนิดนึงบริการนี้ผมออกแบบเส้นมาเป็นยังไงฟึ๊บโอเคประมาณนี้ก็พอแล้วถูกโซนไหมเนี่ยนี่มันไม่ถูกโซนต้องหลบโอเคอันนี้เราลากออกมาข้างล่างประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นไลน์ที่1 2 3 4 5 6แล้วเราก็ไล่ไลน์ไปเรื่อยๆฟึ๊บทั้งหมด200ไลน์นะครับผมแล้วก็200ไลน์ก็จะมีตัวสุ่มด้านหลังนี้ทั้งหมด60ตัวโดยประมาณ60ตัวโดยประมาณเลยเหรอเดี๋ยวนะสุ่ม60ตัวโดยประมาณใช่ถูกแล้วอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่จะถูกสุ่มแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่ง
ระดับที่สูงก็จะมี1ถึง67ถ้าไม่ถึง67เดี๋ยวว่ากันชึบโอเคแล้วก็ตรงนี้4โซนเหมือนเดิมฟึบในแต่ละช่องตรงนี้เราก็จะทำการสุ่มแลนบีทาวีน1ถึง4ฟึบแล้วก็ตรงนี้ถ้าตรงนี้เท่ากับ1เป็น1แล้วก็เป็น0ฟึบแล้วก็ลากลงมาซึบอันที่2ถ้าแถว10เท่ากับ2ก็จะเป็นอันต่อมาถ้าแถว10เท่ากับ3ก็เป็นอันสุดท้ายถ้าแถว10เท่ากับ4ก็เป็นเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็จะทำการลากตรงนี้เนี่ยไปให้ครบ67ตัวฟึบโอเคทีนี้เดี๋ยวมันจะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มสักนิดนึงก็คือตรงนี้ใช้เป็น add ฟึบถ้าหากว่า HK 10ตัวเนี้ยเท่ากับ1แล้วก็อีกเงื่อนไขนึงก็คือเลขตัวนี้เนี่ยมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเลขใต้บนหัวของแต่ละแถวฟึบแบบนี้ถือค่อยเป็น1ไม่งั้นก็เป็น0เพื่อจะกำหนดเขตว่าตรงไหนให้แสดงตรงไหนไม่ให้แสดงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวต้องช่อง HJ5 ตรงนี้ล็อก HK5 เดี๋ยวตรงนี้ล็อกแค่เลข5 HK ไม่ต้องฟึบประเดี๋ยวคือตรงเนี้ยเดี๋ยวเราลองลากลดได้ละอีกทีนึงฟึบฟึบเดี๋ยวนะอันนี้ผมล็อกเลข10ไปด้วยดีกว่าจะได้ดูง่ายๆหน่อยแล้วก็ลากลงฟึบโอเคอันนี้ H10เท่ากับ2อันนี้เท่ากับ3สุดท้ายเท่ากับ4โอเคลากมาอีกทีหนึ่งฟึบโอเคทั้งหมดก็จะมีค่าเป็นประมาณนี้อันนี้ลากกลับมาทีหนึ่งโอเคแล้วก็ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับซัมของเลขตรงนี้เลยฟึบแบบนี้โอเล็ปิดตริงโอเคมันก็จะแสดงผลรวมของแต่ละแถวที่ได้ออกมาถ้าเป็นแถว2ก็จะขึ้น2ตัวแถว3ก็เนี่ย1กด2เป็น3แถว4แถว5แถว6แถว7อะไรประมาณนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยไอช่องเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเลขแถวที่หารด้วย3ก็จะมีค่าตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับอินของเลขแถวหารด้วย3แล้วบวกด้วย1พอเริ่มต้นมันอาจจะมีเลขสูงไงถ้าเป็นแถว1ก็1ตัวแถว2ก็1ตัวถ้าเป็นแถว3จะขึ้น2ตัวแถว4แถว5แถว6สูงสุดอยู่ที่แถว200คือ67ตัวตามที่เราได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงใช้200นะเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็จะถูก copy เอาไปวางในแต่ละแถวนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมตีพื้นที่ด้านล่างสักหน่อยฟึบตัวจะเอาไว้ใส่ตัวเลขที่เราได้เมื่อกี้นี่แหละโอเคบริเวณตรงนี้ฟึบแล้วตัวเดี๋ยวเราปูแถวกันก่อนนะครับผมแถวแรกก็คือถ้าหากว่าใช้ซัมของตัวเลขก่อนคือต้องหาก่อนว่าแต่ละแถวมันถูกวางไปแล้วหรือยังนะฮะเพราะถ้าหากว่ายังไม่ถูกวางต้องค่อยคำนวณถ้าถูกวางไปแล้วก็คือจะไม่ได้เป็น0ก็จะไม่คำนวณอะไรประมาณนั้นนะฮะฟึบอันนี้เป็น0หมดเลยโอเคส่วนของเราก็คือถ้าหากว่าตรงนี้เท่ากับ0ก็จะมีค่ามันไกลนิดนึงเท่ากับช่องแรกเอ๊ะใช่ปะเราควรจะแอนด้วยมั้ยเราน่าจะแอนด้วยเนาะเออก็จะเป็น add ถ้าหากว่าตรงนี้ไอ้ตรงนั้นอะลดผลลบเป็น0แล้วก็ตรงนี้เท่ากับเลขของแถวนั้นๆฟึบเลขของแถวนั้นๆโอเคก็จะมีค่าเท่ากับค่าในช่องนั้นๆตามไปด้วยมันเล่นไปเล่นมาฟึบไม่งั้นก็จะเป็นค่าของช่องเดิมตริงตรงนี้วงเล็บปิดทีนี้เดี๋ยวมาเช็คกันก่อนว่าล็อกอะไรบ้าง
เริ่มต้น P10 อันนี้ล็อกเลข10ชึบ HI5 ก็คือตรงนั้น HI5 รู้สึกจะล็อกช่องเลย P5 ก็คือตรงนี้เราล็อกแค่ตัวเลขพอ HJ6 อันนั้นไม่ต้องล็อกเพราะว่าเอ๊ะล็อกปะล็อก HJ ส่วน P6 อันนี้ไม่ต้องล็อกก็จะประมาณนี้เราก็สามารถลากได้เลยฟื้บ200พอดีเป๊ะอ่ะกรณีนี้เนี่ยมันจะขึ้นตัวด้านหลังสุดเพราะว่ามันเป็นแถวที่200ไงโดยปกติแล้วมันจะต้องเริ่มต้นแถวที่1เนาะอ่ะแล้วถึงก็ค่อยใส่กันไปแล้วก็วึบวนเลขอะไรประมาณนั้นเอผมกำลังคิดอยู่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมลากมาข้างล่างดีกว่าชิปถ้าแบบผมลากลงมาไอช่องที่ผมล็อกไว้เนี่ยจาก HI5 จะเป็น HI6 อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับตรงนี้บวกได้1ฟึบนั่นทำให้เรา copy แล้วก็จะ copy ยาวมาถึงช่อง HI เนี่ยแล้วก็ขึ้นไปวางข้างบนเลขก็จะถูกทับแล้วก็ถูกคำนวณใหม่เรื่อยๆจนครบ200ตัวเป็นการ start map อ่ะเดี๋ยวสมมุติละกันผมจะเริ่มการใช้เมโครของการสุ่มโจทย์กันก่อนเลยนะอ่ะเริ่มต้นเรคคอร์ดนะครับผมก็คือland step สุ่มสเต็ปของเรานะฮะเต้นทิ้วไหวกันไปเมื่อเราทำการสุ่มสเต็ปสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คืออาณาเขตตัวนี้ทั้งหมดจะถูกลบทิ้งจนถึงเลข200ถูกลบทิ้งไปก่อนป้องเมื่อลบเสร็จตั้งค่าตรงนี้อุ้ยก็จะบอกว่าให้ตั้งค่าตรงนี้ให้เป็นเลข1ใหม่เสร็จปุ๊บตรงนี้เราก็จะทำการ copy ฟืบ89วนไปเรื่อยปึ๊บประมาณนี้แล้วก็ทำการ copy คลิกขวาวางแบบค่าฟึ๊บซึ่งความจริงการวางตัวเนี้ยเราจะทำทั้งหมด200รอบแต่เอาไว้ก่อนเสร็จปุ๊บก็ทำการกด delete กลับขึ้นมาข้างบนจบเรียบร้อยมาเรามาแก้ไขเมโครกันก่อนนะครับแรกสเต็ป flip นี่มันจะมีตัว activate window screw column เนี่ยเทียบเลยลบออกให้หมดกันก่อนนะครับ activate HI11 อันนี้ด้วยนะเรา copy ที่ HI11 หรอ P11 HI14 โอเคอันนี้คือบริเวณที่เราเลือกพอเลือกปุ๊บด้านล่างเรา copy เราต้องอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ต้อง activate นะปุ๊บโอเคเดี๋ยวกลับมาเลือกตรงนี้โอเคจบขาแล้วก็ตรงที่เราทำการวางนะครับผมตรงนี้ปึ๊บเดี๋ยวเราจะทำการใช้สูตรกันก็คือเป็นสูตร y cell dot ไม่ใช่ cell เปิดวงเล็บอันนี้มันอยู่เท่าไหร่นะฟึ๊บตำแหน่งตัวนี้ HI6 โอ้โหตายแล้วเดี๋ยวผมขอนับก่อนนะว่า HI นี่ตัวเท่าไหร่ RG คือ7 26 182บวก26 208ตัว I ตัวที่9เหลือ217โอเคก็คือจะเป็นแถวที่6คอลัมน์ที่217แถวที่6คอลัมน์ที่217ดอทvalue ถ้ามันน้อยกว่า199ก็จะให้มันเข้าทำงานตรงนี้ต่อแต่ถ้าเผื่อมันมากกว่า199ปุ๊บก็เว้นก็คือ yn end นี่แหละจบเสร็จแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นตัวสุ่มโจทย์นะโอเคเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวเราเอาปุ่มมาวางซะหน่อยเดี๋ยวหาปุ่มสตาร์ทแป๊บนึงอ่ะตรงนี้ชึบแรนสเต็ปเดี๋ยวเราลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันกำลังสุ่มด่านอยู่โอเคเรียบร้อยจะเห็นว่านี่มีการสร้างด่านไว้แบบเยอะแยะมากมายเอ้าเดี๋ยวนะน้อยกว่าอ้าวผิด
ไม่ใช่น้อยกว่าแล้วก็9น้อยกว่า201ใช่ผิดตัวผิดตัวมันต้องเพิ่มไปผิดทางเอามาอีกทีนึงปึ๊บตรแรกๆอาจจะอันนี้ก่อนนี่แหละคือใส่ที่เราต้องทำแบบนี้เอาไว้เพราะว่าเวลาเราเล่นจริงเราจะได้ไม่ต้องมารีโหลดการสุกด่านไว้ทุกๆครั้งนี่พอครบปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นจนสุกด่านตรงนี้พอดีเลยนะครับผมที่นี่คำถามคือสุบแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่ละตัวนะครับผมตรงนี้มันจะมีตำแหน่งลำดับของมันเนาะเดี๋ยวผมจะให้ไปโพสิชันตรงนี้แล้วกันอ่ะฟึบทำไมเราถึงไม่ใช้เลขตรงนี้เดี๋ยวรู้นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกตรงนี้จะมีค่าเท่ากับอินเด็กซ์ของบริเวณตรงนี้เลยลากไปลากไปฟึบในตำแหน่งที่เท่าไหร่ที่ตัวนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเงื่อนไขตรงนี้ผมจะต้องเช็คเพิ่มเติมนิดนึงคือถ้าตรงนี้มากกว่า0และอันนี้จะเป็นแอดแล้วก็ตรงเนี้ยต้องน้อยกว่า201ถึงจะเข้าเงื่อนไขข้อนี้ไม่งั้นจะเป็น0ถามว่าตรงนี้ต้องล็อกอะไรบ้างล็อก N5 นี่ก็ล็อก N5 เหมือนกันอันนี้พิกัดเราล็อกแค่ P กับ HG แต่ตัวเลขไม่ต้องล็อกนะครับผม N5 ล็อกไปเลยฟึบโอเคเสร็จปุ๊บในแต่ละแถวเราจะลากมาด้านขวาแบบนี้เดี๋ยวมันมีลายเส้นแปลกๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตำแหน่งต่อมาครับตรงนี้เราจะทำการบวก1บวก1ทั้ง3ทีบวก1แล้วก็บวก1ก็คือเป็นตำแหน่งถัดไปนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นบวก2บวก2แล้วก็บวก2ต่อมาก็จะเป็นบวก3บวก3แล้วก็บวก3โอเคเสร็จแล้วก็บวก8บวก8แล้วก็บวก8อ่ะมันก็จะประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะทำการลากตัวนี้ให้ครบทั้ง4ช่องฟึบเราจะเห็นช่องเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมตีเส้นธรรมดาก่อนฟึบคือเราจะเน้นหนักที่โซนนี้นะผมมักหนาแบบบางๆเอาไว้ก่อนปึ๊บประมาณนี้แล้วก็แถวเนี้ยจะเป็นแถวที่เราจะต้องจัดการกับตัวเลขอ่ะเดี๋ยวผมปูพื้นที่ก่อนละกันถ้าตรงไหนก็ตามที่เท่ากับ0เท่ากับ0ผมจะให้มันเป็นสีออกเทาๆแบบนี้โอเคต่อมาถ้าอันนั้นก็ตามที่เท่ากับ1จะจริงผมอยากจะให้มันเป็นแท็บใช่มันเป็นแท็บอีกก็ได้เดี๋ยวเนาะมางั้นเดี๋ยวเราใช้เป็น color scale แล้วกันนะครับผมใช้เป็นสเกล3สี number โอเคเลขต่ำสุด0เป็นสีออกแดงไปเลยเลขกลางๆผมให้เป็นสัก20แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวผิด ผิดสีผิดสีอันนี้40คือเลข0มันไม่มีอะไรไงก็เป็นสีเขียวไปเลข20มันสูงก็เป็นสีเหลืองแล้วก็40ขึ้นไปเป็นสีแดงแต่ว่ามันมีแต่ว่านิดนึงเลข0ตรงนี้ต้องขึ้นก่อนโอเคมันจะประมาณนี้นะครับผมเสร็จปุ๊บทีนี้ตัวนี้จะเป็น0000อันนี้มันก็จะมีค่าเท่าใช่ไหมไม่ใช่สิอันแรกตรงนี้ตรงกลางเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ index ของเลขตรงนี้เลือกไปอีกแล้วว้าถึงตรงนี้โอเคในตำแหน่งของตัวนี้โดยล็อกเลข5เอาไว้ปิ้วหมดแล้วปิดโอเคชึบ
มันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยมันก็จะมีตัวที่แบบคอยเอาค่ามาคำนวณให้ก็คือแต่ละตัวมันจะมีค่าประมาณนี้โอเคเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับอินเด็กซ์ของตัวนี้ที่ถูกลบออกจากช่องนี้ด้วยเฉพาะแถวแรกนะแถวอื่นไม่โดนนะครับผมนั่นหมายความว่าสมมติถ้าผมใส่ตัวนี้ไปฟึบก็จะหายไปประมาณนี้โอเคไหมพอจะนึกออกยังน่าจะนึกออกกันแล้วนะฮะก็คือเราจะต้องพยายามทำให้ช่องเนี้ยหายไปให้เร็วที่สุดนะครับผมนั่นหมายว่าพอหายไปหมดปุ๊บมันก็จะขึ้นสเต็ปใหม่ทันทีก็ถ้าหากด้านซ้ายน้อยกว่าช่อง N6 ใช่ไหมด้านขวาก็จะมีค่าเท่ากับช่องตัวนี้บวก1ไม่งั้นก็คือเท่ากับช่องนี้ฟึบ4อันเลยชึบสมมุติว่าผมเลือกช่อง4แล้วไปวางมันก็จะเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บพอถ้าหากว่าเราใส่ไปปุ๊บแล้วซัมแล้วผลรวมเนี่ยมันเท่ากันอ่ะเท่ากับซัมของตัวนี้เท่ากับไม่ต้องพิมพ์สูตรก็ได้ลากมาเลยฟึบถ้ามันเท่ากันแล้วก็จะเกิดการรีเฟซอันใหม่ขึ้นไปโอเคนะดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีตัวปุ่มกด4ปุ่มนะครับผมปุ่มแรก Hit to 1คือคลิกขวาช่องนี้ Copy วางแบบค่าเสร็จปุ๊บมันอาจจะมีการขึ้นสเต็ปใหม่ก็อาจจะคลิกขวาที่ช่องนี้วางตรงนี้แล้วก็เคลียร์ตรงนี้กด Delete ขึ้นข้างบนฟึบทีตัวนี้เป็นเลข1เอาไว้ก่อนตัวนี้นะครับเราจะเช็คสูตรว่าถ้าหากว่าไม่ใช่มีค่าเท่ากับตัวนี้บวก1ที่เรากลับไปที่สูตรกันก่อนนะครับผมสูตรตัวนี้เราใช้ชื่อว่า Hit to 1โอเคทีที่มันเกิดขึ้นข้างในนี้มีอะไรบ้างเรามาลองดูกันนะครับเริ่มต้นเราเริ่มต้นจากการ copy ที่ O6 มาวางที่ M6 อันนี้คือกรณีของแถวแรกต้องมั้ยเดี๋ยวแถวอื่นเราก็จะต้องเปลี่ยนเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บเราเลือกที่ O5 ด้านบนมาวางที่ N5 กรณีนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการรีเซ็ตก็คือตั้งแต่ตรงเนี้ยจนถึงตรงนี้นะครับผมถ้าไม่ตรงก็คือจะเกิดการดีดแล้วก็ขึ้นไปวางข้างบนต่อนั่นแหละตรงนี้เราจะต้องทำการเช็คเงื่อนไขว่าถ้าหากเซลแถว M คอลัมน์10ก็คือแถว10คอลัมน์13แถว10คอลัมน์ M นะครับผมตัด value มีค่าเท่ากับ R cell ที่แถว10คอลัมน์14ดอท value then ถ้าเงื่อนไขตรงจะเกิดอะไรขึ้นก็จะดำเนินการเคลียร์ขึ้นแถวใหม่โดยทันทีเสร็จปุ๊บก็ end if กริ้งจบทีนี้เราจะต้องทำการแก้ไข hit to 1เป็นให้เป็น hit to 2 3 และ4 2 3 4โอเคเดี๋ยวเราไล่ทีละอันนะครับผมถ้าเป็น hit to 1ก็ถูกแล้วถ้าเป็น hit to 2เราจะปรับแถว6ที่เราก๊อปเป็นแถว7 hit to 3ก็จะก๊อปไปที่แถว8แล้วก็ hit to 4ก็จะไปที่แถว9แบบนี้โอเคเรียบร้อยเสร็จเอาปุ่มมาวางครับอันนี้ hit to 1ผมใช้คำว่า hit แล้วกัน hit เดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ใช้เป็นตัวอักษรเอาแก้เหมือนเดิมเนาะอันแรกเรายังไม่ได้แก้เลย start แก้ไขเป็นเอาแก้ซะหน่อยโอเคแล้วก็เราก็ copy ปุ่มนี้มา2 3 4 hit to 2 hit to 3 hit to 4 โอเคสมมุติผมกดอันล่างเห็นไหมเนี่ยก็จะมีสเต็ปใหม่ขึ้นมาอันนี้ด้านล่างกดใหม่ต๊อกอย่างเงี้ยปึ๊บไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆทีนี้จะเห็นตัวสกอร์ตรงเนี้ยมันควรจะแสดงแถวของมันใช่ไหมความจริงแล้วมันไม่ได้แสดงแถวนะครับผมมันจะแสดงคะแนนที่คุณจะได้
หมายความว่ายังไงหมายความว่าตัวเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ summation ของตัวเลขเอ๊ะตัวเลขอะไรกันล่ะมามันจะมีสูตรอย่างนี้ครับผมก็คือถ้าเป็นสเต็ปที่1เราจะได้คะแนน1แต้มถ้าเป็นสเต็ปที่2เราจะได้ผลรวมของ2แถวแรกเนี่ยรวมกันถ้าเป็น3แถวก็จะมี1 2 3ซึ่งมันจะมีสูตรของมันอยู่ที่ว่าเท่ากับผลคูณระหว่างตัวเลขตรงนี้คูณกับตัวเลขตัวเนี้ยบวกด้วย1แล้วก็หารด้วย2เชื่อมั้ยล่ะปึ๊บเป็น3แต้มเป็น6เป็น10เป็น15อะไรก็ว่ากันไปแต่ตัวเลขตัวเนี้ยอย่าลืมว่ามันจะต้องคูณด้วย extra xp ด้วยนะครับผม extra xp ตรงนี้มันจะถูกคูณด้วยอย่างไรผมจะใช้เป็นราว2ตำแหน่งราว2ตำแหน่งของเลขตัวนี้ที่ได้มาคูณอยู่กับคูณอยู่กับเท่าไหร่นะ100ฟึบ100บวกด้วยค่า extra xp แล้วก็หารด้วย100อีกทีโดยเลขที่ได้คำนวณจากตรงนี้นะครับผมให้มันเป็นทศนิยม2ตำแหน่งซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องลดขนาดเลขสักหน่อยโอเคสมมติว่าตอนเนี้ย extra xp ความจริงมันจะเท่ากับเลเวลด้วยนะนี่จะเป็น 1.01 อันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเลขตำแหน่งตัวนี้บวกด้วย1นะครับผมแล้วก็คูณ100ไม่ใช่คูณด้วย100บวกด้วยเลข extra xp หารด้วย100พอจริงแล้วมันจะมีค่าประมาณนี้แต่เดี๋ยว extra xp มันจะมีการปรับตัวเลขอยู่ระหว่างเกมอยู่แล้วผมตั้งเลขถูกที่เปล่าไม่ถูกสิแต่ extra xp มันจะมีค่าอยู่ตรงนี้ผมทำผิดที่ปุ๊บเอาตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะมีการ copy เท่ากับ1เท่ากับ1 100บวกด้วยเลขตัวนี้หารด้วย100จะเป็นอย่างนี้สมมติผม copy ลงมาแล้วก็วางปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีค่าล็อกจากตรงนี้เอาไว้ดังนั้นอันนี้ผมก็ไม่ต้องคำนวณเยอะก็คูณด้วยตัวนี้ไปเลยส่วนตัวนี้ก็จะคูณด้วยตัวนี้เช่นเดียวกันฟึบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องทำการ copy สูตรเนาะก็ลากขวาไปเลยฟึบเดี๋ยว N5 ต้องล็อกฟึบ45ด้วยล็อกแล้วก็ลากไปฟึบอันนี้บวกด้วย2อันนี้บวกด้วย3อันนี้บวกด้วย4อันนี้บวกด้วย5อันต่อไปบวกด้วย6อันนี้บวกด้วย7แล้วก็อันนี้บวกด้วย8โอเคทีนี้สมมติว่าถ้าเกิดเรามี extra xp 1% เดี๋ยวผมขออนุญาต extra xp เท่ากับตรงนี้ลบ1ดีกว่าเลเวลแรกยังไม่ต้องมีนะครับผมสมมติถ้าเรา copy ออกมาก็จะเป็นปกติสมมติว่าถ้ามันมีบวกแล้วเราขึ้นเลเวล2มันก็จะบวกแต้มเข้าไปอะไรเงี้ยเลเวล3อุ้ยไม่ไปกดเกินเลเวล4เลเวล5อย่างเงี้ยก็อย่างว่า EXP มันก็ได้เพิ่มเรื่อยๆด้วยอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคเราก็สามารถเริ่มกด1 1ตึ๊บตึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็กดอย่างนี้ปึ๊บต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 ึ๊บอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลามันหมดแล้วก็จะกดต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่รู้สึกว่าสีไม่ค่อยจะจี๊ดจ๊าดสักเท่าไหร่เลยอ่ะผมขอเปลี่ยนลักษณะสเกลหน่อยละกันเหลือสัก0ถึง10ฟึบสีก็จะจี๊ดจ๊าดขึ้นมานิดนึงปกติมันคงไม่น่าเกิน20มั้งใช่ป่ะเพราะว่ามันกระจายเฉลี่ยอยู่แล้วอ่ะดังนั้นผมเอาแค่ถึง5 15ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะฟึบตึก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 2 2 1 1 1 2 3อะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรา EXP ค่อยว่ากันตัวต่อมาครับผมก็คือตัวเวลาที่จะมีผลต่อ Extra Time ด้วยตัว Time ที่มีผลต่อ Extra EXP
extra exp มันจะมีค่าตามเลเวลของผู้เล่นบวก1อยู่แล้วทีนี้เนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะก็คือตัวเขาจะบอกน่าจะต้องคำนวณที่ตรงนี้น่าจะถูกกว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจกับไอ้ตัว XP มันมีผลไงคือกฎของตัวเนี้ยถ้าเรายิ่งใช้เวลาเยอะมันจะได้ XP เยอะเพราะว่ามันจะต้องโหลดไปนานแล้วกว่าจะได้ XP ซึ่งผมกำลังคิดว่ามันจะมีค่า Extra XP เนี่ยมันจะต้องเป็นจำนวนเต็มเนาะก็คือเป็นอินของเลขตัวนี้บวกกับอินของสแควร์รูทของเลขเซกตัวนี้ซึ่งสมมติว่าผมเล่น1วิมันก็จะบวก 1% ถ้าผมเล่น20วิมันก็จะบวก 4% คือถ้าเรายิ่งใช้เวลาเยอะมันจะบวกเปอร์เซ็นต์เยอะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเล่นเวลาประมาณไหนก็จะโหลดไทม์ให้ในเวลาที่เราตั้งเอาไว้ด้วยนะครับผมถ้าเวลาไม่เป็น0คุณจะไม่สามารถกดรับ EXP ได้ด้วยนะโอเคก็ตัวรับ EXP เนาะเดี๋ยวเราทำเรื่องเวลากันก่อนละกันเรื่องเวลาเดี๋ยวผมตั้งไว้แถวๆนี้ละกันเนาะก็เท่ากับ now สูตรเติมของเรานะครับผมเมื่อ now เสร็จเราก็จะทำการคลิกขวาวางแบบค่าอันนี้คือเวลาสตาร์ทอันนี้คือสตาร์ทอันนี้ now แล้วก็แน่นอนว่าเซกที่ได้ออกมาก็เท่ากับบนลบด้วยล่างคูณด้วย 86,400 ก็คือแปลงเป็นวินาทีจากเลขวันนะครับผมปรับเป็น number เอาเลขเป็นราว2ตำแหน่งเอาอยู่ ND 2ตำแหน่งฟึบแบบนี้ก็จะกลายเป็นเลขวินาทีเสร็จปุ๊บนะครับผมเลข time ตัวนี้มันจะมีตัว time ที่เรากำหนดเข้ามาใช่ไหมเมื่อเรา copy ค่ามาปุ๊บเนื่องจากว่าขนาดช่องมันเท่ากันเราก็สามารถวางได้แบบนี้พอดีต้องช่องด้านบนนะสมมติผม copy ใหม่วางตรงนี้ฟึบอันนี้มันจะมีค่าเท่ากับ max ระหว่าง0กับตัวเวลาที่ตั้งลบด้วยเวลาที่ใช้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าอะไรมากกว่าก้อนจัดอยู่ตรงนั้นเป็นหลักแหละท่ามก็จะเท่ากับตัวนี้ฟึบกรณีนี้คือเวลาหมดผมก็จะใช้เป็น color scale เหมือนกันละกันนะแถบ3สี3สีสีบอกให้3สีไงถ้าเวลาหมดเป็นสีแดงไม่ใช่ถ้าตัวเลขอยู่ที่เลขตัวนี้หารด้วย2หารด้วย2บอกว่าหารด้วย2กดไปกดนำล็อกเฉยเลยอ่ะเท่ากับหารด้วย2ก็จะเป็นสีส้มถ้าเท่ากับเลขเวลาเต็มๆก็จะออกไปเป็นสีเขียวอ่อนๆแล้วกันแบบนี้ตอนนี้เวลาหมดแล้วเป็น0ทีนี้ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมใช้แอดนิดนึงถ้าหากว่าตรงนี้ต้องมากกว่า0ถึงจะเข้าเงื่อนไขนะครับผมถ้าไม่มากกว่า0ก็คือจบวงเล็บปิดแบบนี้อันนี้มันเท่ากับ M6 อันนี้ต้องล็อกช่อง D4 ฟึบก็คือถ้าหากว่าเวลาหมดคุณก็กดอะไรต่อไม่ได้นี่เป็น0ไปเลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยถ้าหากว่าเวลาเป็น0ตัวนี้ก็จะกลายเป็นสีแดงจางๆแล้วกันฟึบอันนี้ก็แดงจางๆด้วยเมทอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าแต่ถ้าหากว่าสูตรเดียวกันกับเมื่อกี้ก็คือถ้าว่าตรงนี้เท่ากับ0ก็จะเป็นสีเทาผมให้เป็นสีเทาแล้วกันจะได้แบบมิดหายไปเลยฟึบโอเคหมดเวลานะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่สีสักหน่อยเป็นสีฟ้าเวลาสีฟ้า input zone
ก็สีส้มๆแล้วกันรอบๆข้างตรงนี้ผมกำลังคิดอะไรบางอย่างมีทริคอะไรดีๆเกิดขึ้นในหัวนะฮะรอบๆข้างตรงนี้ผมกำลังจะใส่ตัวเลขเป็นเท่าไหร่ดีวะมันมีกี่ช่องอ่ะอันนี้10อันนี้11เป็น42ช่องงั้นเหรอก็ผมอยากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของตัวเลขก็ลองดูแล้วกันเท่ากับ100หารด้วย42ฟึบมันจะค่าเท่ากับเท่านี้อันนี้ก็จะเท่ากับตัวนี้ต่อมาก็จะเท่ากับตัวนี้คูณด้วย2เท่ากับตัวนี้คูณด้วย3เท่ากับตัวนี้คูณด้วย4โอเคตัวนี้เท่ากับตรงนี้คูณด้วย41แล้วก็ตัวอุ๊ยคูณหายแล้วก็ตรงนี้ก็จะเท่ากับตรงนี้คูณด้วยตรงนี้ไม่ต้องตรงนี้เป็น0โอเคก็จะประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราจะเอาไอ้เวลาที่เหลือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเท่ากับตัวนี้คูณ100หารด้วยตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้เป็น0แน่ๆไม่ต้องห่วงสมมุติผมตั้งเวลาไว้ที่100ดีนะแล้วผมแบบคลิกขวาวางแบบค่าอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมแล้วคิดว่าจะเป็นไงต่อครับช่องรอบๆข้างตรงนี้ที่ผมจะเลือกนะฮะถ้าหากว่าช่องใดก็ตามที่มีค่ามากกว่าค่าของช่องเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็คือช่องเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าใครก็ตามนะครับผมมันก็จะเหมือนกับว่าไฟถูกดับไปทีละดวงแบบนี้อ้าวเอผมตั้งอะไรผิดอ๋อไม่ใช่น้อยกว่าช่องนี้ก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้ 94% ทีนี้ก็ตึ๊กมันก็จะค่อยๆดับไปทีละดวงหาที่เห็นเสร็จปุ๊บช่องที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับผมเดี๋ยวเรามาร์คให้หมดก่อนฟึบช่องที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดเราจะให้มันเป็นสีเขียวอักษรสีเขียวแต่จะให้ที่สุดนะครับก็คือถ้าหากว่าช่องเวลาตรงนี้เนี่ยกลายเป็น0เมื่อไหร่ก็ตามมันก็จะกลายไปเป็นสีแดงแบบใสๆก็คือเป็นการบอกว่าหมดเวลานั่นเองอ่ะเดี๋ยวสมมติเราลองดูตอนนี้เหลือ9 8วิ7วิ6 5 4 3 2 1 0ปิดอันนี้คือหมดเวลาเรียบร้อยไหนถ้าสมมติว่าเราตั้งเวลาใหม่อีกทีนึงสิปึ๊บตั้งเวลาปกติตรงนี้จะขึ้นด้วยใช่ไหมโอเคเสร็จปุ๊บมันจะต้องมีตัวสรุปผลเดี๋ยวผมเอาสตาร์ไว้ข้างซ้ายแล้วกันสตาร์ไว้ข้างซ้ายแล้วก็เดี๋ยวรีซอร์ไว้ด้านขวาตรงนี้รีซอร์ result resolve รีซอร์เราจะคิดได้แค่1ครั้งเนาะก็เดี๋ยวกำหนดค่าเลขด้านบนเอาไว้ซะหน่อยเป็นเลข1ตอนเวลาเราเริ่มต้นตรงนี้เราก็จะทำการคำนวณว่ามันจะมีค่าเท่ากับไหนนะยังไงวะอ๋อโอเคก็ต้องคำนวณกับว่าเราได้ exp มาเท่าไหร่ก็คือตามเลขตรงนี้ก็เท่ากับเลขตรงนี้บวกด้วยเลขตรงนี้ฟึบทีนี้เดี๋ยวไอ้ตัว C5 เนี่ยผมตั้งสูงนึงถ้าหากว่าเวลาเท่ากับ0ก็จะมีค่ากับ C5 มันก็จะเป็น0ไปก่อนฟึบโอเคอันนี้ก็เป็นเลเวลเนาะอันนี้ก็จะเป็น EXP เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมีตัวคำนวณว่าว่าอันนี้เดี๋ยวพิมพ์เลข1ไปก่อนโอเคก็คือถ้าว่าเราถูกคำนวณไปแล้วอ่ะมันจะมีการบวก exp ซ้ำอีกรอบหนึ่งโอเคปะรอบเดียวจบก็คือโอเคตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ
ตัวนี้ลบด้วยตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับตรงนี้บวก1โอเคก็จะประมาณนี้ทีนี้ตรงนี้คืออะไรเรามาดูที่ตัวมันจะเป็นตัว resolve เนาะก็คือฟึบresolve ฟึบตัว resolve เนี่ยเราจะทำการเอา exp ที่ได้ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันฟึบหลังจากนั้นก็คือจะมีการ copy ตัว level ไอตัว exp รวมเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะครับผมสับปุ๊บกด delete ตรงนี้แน่นอนว่าถ้าเราทำแบบเนี้ย exp ติดลบไม่เหมาะสมสินะงั้นเรามาแก้ไขกันก่อนนะครับผมตรงนี้เริ่มต้นเราก็ปี้ที่ Q3 ตัวนี้วางที่ O3 เสร็จปุ๊บตัวนี้ครับสูตรมาถึงการวางชึบเราก็ถ้าหากว่าเซลล์ O3 ก็คือแถว3คอลัมน์15 dot value ถ้าตัวเนี้ยมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเซลล์ถัดไปก็คือแถวต้องมี S ด้วยแถว3คอลัมน์16 dot value then เพื่อนก็คือถ้าหากว่า exp รวมมันมากกว่าแล้วอะมันก็จะเกิดการ copy จากแถวเนี้ยมาใส่แล้วก็เลขตัว O ตัวเนี้ยจะถูกเคลียร์ทิ้งนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็น end if สมมุติด้วยตัวที่ว่าเราจะทำการเคลียร์ O1 เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ตรงนี้นิดนึงปึ๊บ copy ขึ้นมาปึ๊บเอาไว้ข้างบนเอ้ยเอาไว้ตรงนี้อันนี้คือ O1 ตรงนี้ผมจะเช็ค if อีกทีนึงครับผมถ้าหากว่าเวลาเป็น0ก็คือถ้าหากว่าตัว D4นะครับผมถ้าว่าเซลล์ D4 ก็คือแถว4คอลัมน์4 dot value เท่ากับ0 then ค่อยลบทิ้งแล้วก็ end if เลยแบบนี้โอเคเสร็จปุ่ม resolve มาปกติตรงนี้มันมีเลข1เนาะอันนี้ก็จะเป็น level 0อันนี้ก็จะเป็น1ถ้า D4 กับ0ตัวนี้ใช้เป็น add ละกันถ้า D4 เท่ากับ0และ O1 มากกว่า0ค่อยเข้าเงื่อนไขทีนี้ตอนนี้มันเป็น1ใช่ไหมเพราะว่าเราสามารถบวกได้ถ้าสมมุติผมกด resolve ตัวนี้หาย exp ไม่เพิ่มมานะ exp เพิ่มไม่ได้แล้วกดให้ตายก็ไม่มาเห็นปะโอเคทีนี้สมมุติว่าเราได้ exp จนมากพอที่จะสมมุติ 64.64 ตัวนี้มันจะขึ้นมาเป็น 65.7 ใช่ไหมซึ่งถ้าเรากด resolve ปุ๊บมันก็จะเกิดการขึ้นเลเวลใหม่โดยทันทีก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคทีนี้ประเด็นใหญ่สุดท้ายแล้วคือตัว start เมื่อเราทำการ start game จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง start game ก่อนอันนี้ปุ่ม start เราใช้เป็น assign เลยนะ land step ใช่ไหมโอเคมาเมื่อเราทำการ land step ฟึบเดี๋ยวตรงนี้ผมเคลียร์ก่อน land step ตอนแรกไอ้ตรงเนี้ยคือเราทำการวางพื้นที่ถูกต้องปะไอ้ที่ว่าเราเคลียร์ช่องพื้นที่ตรงนี้ออกก่อนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนนั้นสิ่งแรกที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับผมก็คือเราจะทำการ active cell formula กันก่อนปึ๊บขั้นแรกเราจะทำการ active ที่ช่อง O1 พิมพ์เลข1เข้าไปตามที่เราทำนะครับผมเมื่อเราพิมพ์ O1 ตัวนี้เสร็จปุ๊บช่อง P6 ตัวนี้โดนเคลียร์เซตค่าเป็นเลข1เริ่ม copy แล้วก็วางหลังจากนั้นตำแหน่งตัว index ตัวนี้จะต้องถูกเคลียร์ตามไปด้วยก็คือต้องมีการเคลียร์ด้วยใช่ไหมก็จะเหมือนกับเราฮิตโตวันปะน่าจะเหมือนกับเราฮิตโตวันก็คือเราจะต้องพิมพ์ช่อง N5
พิมพ์ช่อง N5 ตรงนี้ฟึบช่อง N5 ให้กลายเป็น1ตามไปด้วยแล้วเราก็จะเคลียร์ช่องตรงเนี้ย M เท่าไหร่นะ M6 ตรงเกม M9 โอเคตรงนี้ฟึบ copy มาแล้วเราก็ทำการเคลียร์ตรงนี้ทิ้งซะฟึบอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ผมกดชิปแท็บมันจะย้อนกลับมาได้1แถวเมื่อเราเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อยวางทุกอย่างเสร็จเราจะทำการ copy เวลาตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะใช่ไหมไม่ใช่แต่เราต้อง copy 2รอบ copy อะไรคือ copy ตัว extra exp extra exp ก็คือ copy ที่44วางที่45เอา copy มาหน่อยสิ copy อยู่ไหน โอเคตรงนี้copy ตรงนี้นะครับผมเอามาเอามาวางก่อนการ delete ตรงนี้ฟึบมาเรากดมาปุ๊บอันนี้ก็ copy ที่44วางที่45เมื่อวางตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็จะทำการ copy เรื่องเวลาอีกทีนึงก็คือ copy ที่ฟึบ copy ที่41 C เอ้ย D11 เอามาวางที่ N17 D11 N17D11 N17 แต่จากนั้นเราจะ copy เวลาด้วย copy หลายอย่างกันนะเนี่ยเพราะว่าเราขี้เกียจทำตรงแบบธรรมดาแล้วไงอันนี้ก็ copy ที่ N14 วางที่ N15 N14 วางที่ N15 โอเคน่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะ start เมื่อเราทำการ start ปุ๊บทำไมมันโหลดไลน์แปลกเยยโอเคเดี๋ยวนะเวลามีวิเดียวอ๋อใช่เราตั้งเวลาไปวิเดียวมันก็หมดแล้วไงมันก็หมดแล้วมันอาจจะมีช่วงแบบเซตสแตนด์บายอะไรนิดๆหน่อยๆด้วยนะก็รอมาสักนิดนึงนะครับผมแต่เอาเป็นว่าตอนนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วดังนั้นเรากดซอยคอนโทรลชิปด้านขวาฟึบอันนี้ก็โอ้ใช่ในบางครั้งเราอาจจะอยากเริ่มเกมใหม่เนาะสตาร์ทแบบเทคโอเวอร์สตาร์ทเลยอะset over เมื่อเรา set over สิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆเลยครับก็คือตั้งค่าเลยตั้งค่าอะไรบ้างนะ1 1 0แล้วก็ตั้งเวลาเป็น0ด้วย0ไอ้ตั้งเวลาเริ่มต้นให้สัก30วิละกันโอเคก็จะประมาณนี้กด delete ขึ้นข้างบนหยุดcopy แล้วก็วางไว้ข้างบน set over ขยายปุ่มสักนิดนึงโอเคอันนี้แล้วก็รับ macro set over แต่ก่อนหน้านั้นครับผมเดี๋ยวเรามาตั้งค่า set over สักนิดนึงตรงนี้เอาออกไปตรงนี้เอาออกไปโอเคก็จะประมาณนี้เรียบร้อยก็กดคอนโทรลชิปซ้อนได้แล้วรอบนี้ไม่แหมอยู่ดีจะไปออกระบบเฉยเลยหายคอลัมน์อันนี้ก็คอนโทรลลงด้านล่างให้โหลโอเคใส่หัวข้อด้านบนนิดนึงสีเขียวมาเราเสร็จโอเวอร์เรียบร้อยแล้วนะมาทีนี้เราลองดูกันนะครับผมเกมนี้ผมเอาสัก30วิเหมือนเดิมเนาะอ่ะพร้อมแล้วสตาร์ทรอเหมือนตั้งใครนึงนะครับติ๊ก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 อาจจะโหลดนานหน่อยขออภัยด้วยปึ๊บ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 มายังมาแล้วนะครับผมกด1 1 2 2 2ตึ๊กตึ๊ก31 2 3ตึ๊กตึ๊กโอ้ตอนนี้ EXP เยอะมาก77ปึ๊บ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 1 2 3 1 1 1 2 1โอ้โห EXP ตอนนี้ขึ้นกระถูดเลยเวลาเป็นยังไงโหหมดเวลาโอเคอันนี้ถ้าเรากดต่อก็จะไม่มาแล้วเห็นไหม EXP จะไม่ขึ้นแล้วเราก็กด Resolve กริ้งโอ้ขึ้นเลเวล2โอเคตอนนี้โบนัสเอ็กซ์ตาก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงสมมติรอบนี้ผมเล่นสัก100วิเลยสัก
45วิละกันอ่ะก็จะได้โบนัสเอ็กซ์ต้าเอ็กซ์ 7% คือถ้าเรายิงเลเวลเยอะก็ยิ่งได้โบนัสเยอะนะแต่ก็นั่นแหละสตาร์ทครับผมรอรีเซ็ตสักนิดนึงมันอาจจะใช้เวลาในการโหลดหน่อยเพราะมันจะต้องตั้งค่านะแต่ผมก็ไม่ได้คิดนะถ้าหากว่าเราเล่นจนเกิน200สเต็ปไปแล้วจะทำไงต่อก็อาจจะไม่มีอะไรให้ต่อแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่มีแล้วอ่ะหนึ่งสองปึ๊บปึ๊บหนึ่งปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองกดหนึ่ง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 สองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองโอ้ยมากันเยอะจังเลยตึ๊กตึ๊กหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสอ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 งสามสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองเออเห็นแถบแดงแล้วมันไม่ต้องดูเรื่องเวลาเลยนะดูว่าแบบเมื่อไหร่แถบแดงจะหมดก็โอเครู้เรื่องตอนนี้200 EXP แล้ว1 2 3 1 1 2เวลาจะหมดแล้วหมดเรียบร้อยได้247.2 พอยต์แล้วก็กดรีซอร์สไปเกือบขึ้นเลเวล3นะครับผมก็นั่นแหละประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเกมของเราในวันนี้นะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Dance Line สายขยับนะครับผมครับเพื่อนๆขนาดครับที่อยากจะมาขยับกดปุ่มเต้นกับเรานะครับผมสามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้เพื่อนๆได้ไปดาวน์โหลดกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆนะครับชอบในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับได้ติดตามเวลาที่ผมลงคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครน้องจะได้ดูแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับผมแล้วก็ในสัปดาห์นี้เราจะลงคลิป4คลิปเนาะก็คือวันเนี้ยวันจันทร์สร้างเกมด้วย Excel วันอังคารมือใหม่หัดใช้ Excel แล้วก็วันพุธพฤหัสจะเป็นพักสร้างมานั่งเล่นและสัปดาห์หน้าเรางดลงคลิปนะครับผมเพราะว่าในจากสัปดาห์ที่แล้วเราลงคลิปยาวไปนะครับก็เลยทำให้ผมขอเวลาพักหน่อยแล้วกันเนาะขอเวลาไปเตรียมตัวสัปดาห์ถัดไปก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับ200 Subscribe เกม Take.in เวลาถล่มโลกยังรอเพื่อนๆทุกกันอยู่นะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย